หมดปัญหาปลวกหมดแมลงสาบจากสูตรในครัวแค่ฉีดพ่น1นาทีหายเกลี้ยงทุกคนเป็นสูตรธรรมชาติจริงๆอยากให้ฟังให้จบวัตถุดิบได้จากเกลือจะใช้เป็นเกลือป่นเกลือเม็ดก็ได้1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะใหญ่ๆยี่ห้อใดก็ได้ค่ะและน้ำยาสระผมหรือครีมนวดนะ1ช้อนใหญ่ๆแบบนี้ครีมนวดและน้ำยาสระผมผสมรวมเข้ากับน้ำยาล้างจานจะช่วยทำให้สูตรนี้เข้มข้นเกาะตัวมดปลวกแมลงสาบและนางเอกของเราที่ขาดไม่ได้เลยคือน้ำส้มสายชูใส่ลงไป3ช้อน4ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยค่ะคนเข้ากันนำไปใส่ขวดสเปรย์ใส่ถังใส่ขันใส่บัวรดน้ำแล้วแต่ปริมาณที่จะใช้ได้เลยมนใส่ขวดสเปรย์หลังจากที่ใส่ขวดสเปรย์ขยับอีกรอบจนเข้ากันดีก็ไปฉีดพ่นบริเวณที่มีปัญหาปลวกฉีดให้ชื้นให้แฉะได้เลยนะคะถ้าเป็นปัญหาแบบที่เห็นชัดเจนแบบนี้ฉีดแค่ครั้งเดียวเกลี้ยงยกลังแต่ถ้าอยู่ในรูในร่องน้องยังออกมาไม่หมดก็ฉีดพ่น 2-3 รอบบอกเลยว่าพอฉีดปุ๊บรู้สึกเลยว่าน้องร่วงทันตาเห็นแบบที่เห็นในคลิปเลยค่ะฉีดปุ๊บร่วงปั๊บมดแมลงสาบก็เช่นกันมีปัญหาตรงไหนฉีดตรงนั้นถ้าเห็นตัวน้องยิ่งฉีดโดนตรวจได้เลยยิ่งดีจะเห็นเลยว่าประสิทธิภาพของน้ำยาสูตรเนี่ยเข้มข้นมากใครที่มีปัญหามดปลวกนะปรับใช้เลยค่ะสำหรับสูตรนี้อยากแนะนำให้หลายคนที่มีปัญหาไปทำ